بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับแพทย์ชี้ไทยติด1ใน22ประเทศกลุ่มเสี่ยงวัณโรคพร้อมแนะนำวิธีป้องกันนายแพทย์ณัฐพลฤทธยะใหม่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ข้อมูลว่าถึงแม้วัณโรคจะไม่แพร่หลายในคนไทยมานานหลายศตวรรษแต่ในหลายทศวรรษแต่ในช่วงปีคริสตศักราช2000ถึง2005พบว่ามีประชาชนป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นอย่างผิดสังเกตทำให้วงการสาธารณสุขต้องให้ความสำคัญมากขึ้นวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดในปอดเป็นหลักแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดวัณโรคนอกปอดได้เช่นกันโดยอาการที่สามารถสังเกตได้มีอยู่3กลุ่มอาการหลักๆได้แก่1ไอมีเสมหะไอมีเลือดปน2มีไข้ต่ำประมาณ 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไป3ร่างกายผอมลงน้ำหนักลดเบื่ออาหารและอาการเหล่านี้มักเป็นเรื้อรังเกิน2สัปดาห์ในด้านของวิธีรักษานั้นก็มีด้วยกัน4วิธีนั่นก็คือ 1. รับประทานยาและใช้เวลาในการรักษาอย่างน้อย6เดือนโดยจะต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับมาพบแพทย์เพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยาซึ่งอาจจะพบได้เช่นตับอักเสบหรือผื่นแพ้ยาเป็นต้น2. เก็บเสมหะส่งตรวจซ้ำเป็นระยะและรับการถ่ายภาพรังสีทรงอกซ้ำอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการรักษา 3. ผู้ป่วยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือเอาผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามกำจัดเสมหะทิ้งอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากที่สุดในช่วง2สัปดาห์แรกของการรักษาโดยที่นายแพทย์ณัฐพลยังได้กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของการดูแลป้องกันตัวเองหลักๆก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคหรืออยู่ในสถานที่แออัดและในกรณีที่คนใกล้ชิดป่วยเป็นโรควัณโรคนั้นก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันด้วยและพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Chai, chai, 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 chai